าราชิกสิกขาบทที่3ว่าด้วยการประพฤติตามภิกษุที่ถูกสงฆ์ลงอุเขปนียกรรมเรื่องภิกษุณีทุลนันทา668สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทุลนันทาประพฤติตามพระอริฏฐะผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งที่สงพร้อมเพียงกันลงอุเขปนียกรรมแล้วบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตำหนิประณามโพนทนาว่าไฉนแม่เจ้าทุลนันทาจึงประพฤติตามพระอริฏฐะผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งที่สงพร้อมเพียงกันลงอุเขปนียกรรมเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ